ต้องยอมรับจริงๆว่ากองเต้8ปอปอดนะผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งคนเลยที่หลายๆคนถามหาวันนี้เปลี่ยนแนวทางการเล่นนิดนึงนะครับปกติแล้วจะรับเยอะกว่าวันนี้ดันขึ้นมาสูงนิดนึงนะครับมีชัวเมนี่ลงมามันค่อนข้างเหมือนแบบเบาเกมไปได้นะครับก็ผัดก,ผกันลูกผัดกันรับอะช่วงแรกเปิดเลยนะครับคุณใส่ผมใส่คุณได้ผมได้นะครับองอตุนกิสบันครับยิงลูกนี้แล้ว หน้าเข้าเหมือนนะเกือบดราม่านะครับโอ้โหสวีซิม,มอนเนี่ยยิงลูกนี้ทันุเข้าไปแล้วนะครับทุกคนครับแต่สังเกตดีๆครับออฟไซด์หรือเปล่าสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปี๊พงยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพรมพิสุทธิ์พิวะนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาคุยกันนะครับในการแข่งขันคู่บิ๊กแมตช์ของค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นคู่ใหญ่แล้วกันนะ ก็คือทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสครับลงสนามพบก,กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาเริ่มไล่เรียงกันเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยมันก็มีพอนัดที่2เนี่ยส่วนมากมันจะมีผลกันแข่งขันเสมอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันออกได้หลายหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้เป็นแบบไหนอย่างไรนะแต่ว่าสนุกอยู่นะเออนะครับอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยรายงานกันนะครับว่า ท่านประธานเป้เนี่ยไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับท่านประธานก็ใส่หน้ากากเตาลินจานะครับแต่ว่าเป็นแค่สีดําสีเดียวเพราะว่ามีกฎของฟีฟ่าออกมานะครับว่าไม่สามารถที่จะใส่เป็นหลายๆสีได้นะครับเพราะฉะนั้นสีเดียวครับแต่มีธงชาติเล็กๆได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนั่งรอโอกาสไปก่อนนะครับเอาจริงก็ต้องเอาให้หายก่อนเนาะ 11รายชื่อผูเ้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูทางฝั่งของฝรั่งเศสกันก่อนนะครับก็ฝรั่งเศสเนี่ยใเนเธอร์แลนด์4231านนะครับทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสผู้รักษาประตูไม้เมนยองนะครับแล้วก็โหแต่ว่าผมชอบนะเซฟนะมีหลายๆจังหวะนี้ค่อนข้างเซฟเลยนะมีทุกเกมนะครับจอร์เดสนะครับซาลีบาอุปเมกาโน่คุนเด ผมว่าแนวรับของฝรั่งเศสเนี่ยแกนนี้ดีนะดูดีอยู่นะครับแต่ว่าก็จะมีบางจังหวะที่แบบหลุดแล้วหลุดเลยเหมือนกันนะครับหลุดแล้วหลุดเลยมันก็จะมีให้เห็นนะครับแต่ถ้าแน่นๆสมาธิดีๆก็โอเคอยู่นะครับตรงกลางราบิโอนกองเต้8ปอดครับต้องยอมรับจริงๆว่ากองเต้8ปปอดนะผมว่า นี่เป็นอีกหนึ่งคนเลยที่หลายๆคนถามหาวันนี้เปลี่ยนแนวทางการเล่นนิดนึงนะครับปกติแล้วจะรับเยอะกว่าวันนี้ดันขึ้นมาสูงนิดนึงนะครับแล้วก็มีบทบาทในเกมรุกนะครับหาโอกาสจ่ายให้กับเพื่อนได้นะสำหรับทางด้านของเอ็นโคลกงเต้เพราะว่ามีชัวเมนี่ลงมาไงนะครับพอมีชัวเมนี่ลงมามันค่อนข้างเหมือนแบบเบาเกมไปได้นะครับชัวเมนนี่นี่ก็ไล่ติดไล่ตามนะครับทางด้านของเมฟิสเดปาย คริกตัโปแต่ว่าน่าจะเป็นตามติดเดปายมากกว่าจ็อบดิสคริปชันนะครับแต่ว่าช่วยได้เยอะคือถ้าให้กองเต้ไปเล่นคนเดียวตรงกลางนี่ผมว่ามันจะเกิดอาการล้านะเพราะว่ามันแมทบางแมทได้แต่บางแมทไม่น่าได้นะมันไม่ไหวนะฮะเล่นทุกแมทติดติดกันนะครับแต่ว่ากองเต้ต้องยอมรับว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็คริสตัลมันตูรามเดมเบเล่เดมเบเล่เงียบไปหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ในช่วงครึ่งแรกนะออแล้วก็ตูรามนะครับผมว่าก็โอเคนะ ตูรามเนี่ยมีโอกาสแล้วก็เป็นคนหาโอกาสให้กับเพื่อนค่อนข้างได้ใช้ได้นะแต่ว่าความคมอะยังไงยังไงก็อยากได้ท่านประธานเป้อยู่แล้วเอมบัปเป้นะครับเอมบัปเป้จะดีกว่านะครับส่วนคริสมันนี่ก็ไม่ต้องไปถามนะเกมแรกนี้น้ผากฉีกน้ผากแตกมาเนี่ยสังเกตรอยได้เลยนะครับขณะที่ เนเธอร์แลนด์นะครับกว่าจะได้3แต้มมาในเกมก่อนนั้นนี้ก็หือจับนะครับอ่ะเนี่ยตัวหลักนะครับเวอร์บูเกนนะครับเซฟนะเออค่อนข้างดีนะครับอาร์เก้นะครับวันไดเดฟายนะครับดุมฟรีนะครับไรช์เออไรชเดอร์นะฮะซิมมอนแล้วก็โชเทนนะครับรวมไปถึงกักโปเดปายแล้วก็ฟริปปงนั่นเองนะครับฟริปปงนี่เร็วนะอาเกม เกมนี้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่นาทีแรกเนี่ยฟริมโปงมาก่อนเลยครับฟริมโปงมาแบบนี้กระชากผ่านขาดครับยังไวรครับนี่วิ่งแซงนะวิ่งแซงแนวครับฝรั่งเศสมาตรงนี้ครับไปเยี่ยงแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไม้เป็นยองนะครับเออเซฟไว้ได้จังหวะน,นี้ปัดไว้ได้ไม้เป็นยองครับไม่ใช่เฮดแชมเปี้ยนนะฮะคนละอย่างกันแต่ว่าลูกนี้เซฟครับโอ้ทำไม่ดีแล้วก็มาเป็นช่วง นาทีที่4บ้างนะครับก็ผัดกันลูกผันกันรับอะช่วงแรกเปิดเลยนะครับคุณใส่ผมใส่คุณได้ผมได้นะครับองอตวนกิสมันครับยิงลูกนี้แล้วหน้าเข้าเหมือนนะถ้าผู้รักสัตระตูฟันบลูคเค้นเนี่ยหลับหลับหน่อยเผยเผอหน่อยลูกนี้คุกเข้าเลยนะครับแต่ว่าปัดออกไปได้ยอดเยี่ยมครับนาทีที่14ตรงเนี้ยผมว่าหน้าได้ที่สุดแล้วแหละ หน้าได้ที่สุดแล้วแหละนะฮะมันแบบชุกชักชุกกระชุกกระชิกนะเนี่ยราบิโอนกับทางน้านของคริสต์แมนเนี่ยคือเหมือนจะให้หรือไม่ให้สุดท้ายมาแล้วกะจังหวะกันไม่ดีมันบอลมันเหลื่อมไปนะครับมันไปข้างท้ายมากเกินไปมันก็ไม่ได้นะครับเนี่ยฮะมันลงโล่งอย่างเงี้ยแทนที่จะได้แต่กลับกลายเป็นว่าสุดท้ายจบกันไม่ไม่ได้นะก็จบกันไม่ลงตัวก็กลายเป็นว่าเองคโรโลกองเต้ ต้องมาหาจังหวะอีกดอกหนึ่งในนาทีเดียวกันนี่แหละบอลมันก็หมุนอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วจ่ายมาให้กับคริสบันนะครับจังหวะนี้ก็ตวัดด้วยซ้ายแต่ขอบคุณมากครับออกครับลูกนี้คือเหมือนบางทีมันก็มีความกดดงกดดันอะไรอย่างนี้อยู่นะในบางจังหวะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังยังไม่ได้นะจากจังหวะนี้แต่เกมก็ถือว่าค่อนข้างเปิดใช้ได้อยู่นะครับคือถ้าดูจากรูปเกม้วเนี่ยผมว่าน่าจะค่อนข้าง มีโอกาสทําประตูกันนะฮะอย่างจังหวะนี้นาทีที่16ครับกักโปลากคัดอินเข้ามาช่วงแรกเนี่ยยีนาทีแรกใส่กันยับเลยครับนะครับหากคัดอินเข้ามาแล้วก็จังหวะยิงเปรี่ยงนะครับเป็นเซฟนะครับของไม้เมนยองก็ถือว่าเอ,อ่อการเซฟครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นซุปเปอร์เซฟพอสมควรเหมือนกันนะยิงดีเหมือนกันนะครับทั้งคู่มีโอกาสาได้แต่ว่าประตูเนี่ยออผู้รัษาประตูของแต่ละทีมก็ช่วย เซฟแล้วก็ทำงานได้มีประสิทธิภาพนะครับอ่ะดูใส่ติครึ่งแรกครับมันก็จบแบบนี้เล่นไปเล่นมาปุ๊บพึ่งรู้สึกตัวว่าเฮ้ย <c oughs> เสมอได้นี่หว่านะครับถ้าเสมอปุ๊บตัดโปรแลนออกไปเลยตกรอบไปเลยนะครับส่ติในครึ่งแรกครับทอทช็อตนะครับ5ครั้งเท่ากันทั้ง2ทีมแต่ทางด้านของโอ้ทางด้านของนธอร์แลนด์ไม่มีตรงกรอบเลยเหรอ โอ้โหอ๋อเป็นช็อตออฟทารเก็ตนะฮะช็อตออฟทารเก็ตแต่ตรงกรอบเนี่ยสามกับสองอ๋อแล้วก็มีช็อตบ็อกสองทีนะครับนิเทอร์แ a น d แต่ฝรั่งเศสเนี่ยช็อตออฟทารเก็ตสองออนสองบ็อกหนึ่งนะครับพาสซิ่งฝรั่งเศสด,ดีกว่านะครับแล้วก็แม่นยำกว่า91ต่อ87นะครับเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็บอลยาวนะครับลองบอลเนี่ยฝรั่งเศสทำได้ดีกว่า56%ต่อ50%นนั่นเองนะ ครับก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะโอเคนะสำหรับทั้ง2ทีมสูสีแล้วก็ไม่ได้ดูแย่อะไรด้วยกันทั้งคู่ถ้าเสมอกันนะฮะเสมอกันก็จับเบือนเข้ารอบว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับอ่ะนี่ก็คือในช่วงครึ่งเวลาแรกนะฮะส่วนครึ่งหลังนะครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหกลับมาเนี่ย เหมือนแบบไฟลุกอะนะช่วงครึ่งหลังนี่ไฟลุกเลยนะครับกองเต้เล่นดีมากนะครับในกลับมาในช่วงครึ่งหลังเนี่ยยกระดับมาตรฐานขึ้นมาอีกนะครับในการที่จะสร้างสรรเกมลุกสร้างโอกาสนะครับให้กับเพื่อนเนี่ยจ่ายลูกนี้ให้กับคริสตมันครับไม่รู้วันนี้คริสตมันเป็นอะไรนะครับบอลเนี่ยมันไปติดแข้งติดขาเยอะครับจังหวะนาทีที่65ครับเขาจ่ายมาสวยเลยลูกนี้นะฮะแต่ทางด้านของคริสต์มันเนี่ยจับบอลไม่ดีบอลมันกระเด้งขึ้นมา นะครับพอกระเด้งขึ้นมาลูกนี้ยิงได้ไม่ดีนะครับพอยิงได้ไม่ดีเสร็จก็แปลกๆไปเหมือนจังหวะลูกแรกเลยที่ราบิโอนเนี่ยนะครับให้มานะครับโอ้เสียดายครับหลังจากนั้นครับต้องบอกว่าเกือบจังหวะนี้นี่เกือบเกือบดราม่านะครับโอ้โหสวีตซิมมอนเนี่ยยิงลูกนี้ทันลุเข้าไปแล้วนะครับทุกคนครับแต่สังเกตดีๆครับออฟไซด์หรือเปล่า ออฟไซด์หรือเปล่าดราม่าจังหวะนี้แหละครับว่าจะเอาอยัางไงนะฮะทุกท่านลองคิดดูว่าจังหวะนี้เนี่ยมันล้ำไหมเพราะว่ายิงเข้าไปแล้วแต่ทางด้านของดุมฟรีเนี่ยยืนขวางนะครับไปยืนขวางทางทางด้านไม้เป็นยองแล้วมันมีจังหวะที่เหมือนจะมีโอกาสเซฟได้นะครับแล้วตรงนี้ผู้ตัดสินก็เช็ค VR แล้วปรากฏว่าไม่ให้นะครับไม่ให้เป็นประตูเพราะว่าบอกว่าระยะยืนตรงนี้เนี่ย มันทําให้ขวางการเซฟมันไม่รู้อะได้ไม่ได้แต่อย่างน้อยถ้าไม่อยู่มันพุ่งเซฟลองดูได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าดูจากตรงนี้ก็ผมค่อนข้างเห็นด้วยนะที่ว่าไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยได้ลองพุ่งดูจะเซฟหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไปขวางในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับผู้รักษาประตูนั่นเองก็เป็นล้ำหน้าไปไม่ได้นะครับเอาละครับแล้วก็จบเกมนะครับ กันว่าเสมอกันไปนะครับในคู่นี้นะครับอ่ะก็จุงมือกันเข้ารอบต้องบอกว่าจุงมือกันเข้ารอบแล้วครับแบบนี้ตัดโปรแลนออกไปนะครับเพราะว่าไปโดนออสเตรียเนียตัดมาหนักเลยนะฮะโอ้โหและสุดท้ายก็เดี๋ยวไปวัดกันนะัดสุดท้ายว่าใครจะเป็นจ่าฝูงใครจะเป็นรองจ่าฝูงหรือว่าอันดับ3มที่ดีที่สุดนั่นเองในสายนี้นะครับก็กรุ๊ปดีนะครับเผลอๆก็อาจจะเข้าด้วยกัน ทุกทีมก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับทุกท่านฮะคิดเห็นแบบไหนอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับอยู่ถึงตีห้าหกโมงเช้าขนาดนี้ช่วยกันนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ